ยกันนะแต่ขอโทษจริงๆกับพวกเราทุกคนเลยเรารู้สึกไม่ดีอ่ะเหนื่อยนะที่อย่างนี้ขอโทษขอโทษน้องจริงๆเราพี่รู้สึกจริงๆนะในที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยอมมันอาจจะมีความแบบอะไรบ้างเนาะแต่ว่ากิริยาอะไรอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างพี่ก็ต้องรู้ตัวเองว่าพี่ผิดพลาดจริงๆไม่ดีจริงๆเป็นกิริยาที่ไม่ดีเลยก็สมควรบางส่วนนะแต่ว่าเราเกิดจากไอ้ชุลมุนอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปแก้ตัวมันเราไม่เอานะแต่ว่าในความรู้สึกจริงที่อยากขอโทษนะเพราะว่ามันคนเรามันผิดพลาดกันได้เนาะใช่ไหมทีนี้แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยที่พี่ไม่สบายใจมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปกติพี่เป็นคนที่ช่วยคนทำงานผู้ไทยอยู่แล้วเพราะว่าคนนี้ที่เวลาผู้ที่อะไรอย่างเงี้ยฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็เคยเจอแบบเหตุเข้าไปช่วยรวมมาช่วยแล้วใช่ไหมเราทำความสุขได้ดีขึ้นไหมไม่สบายใจเครียดไปไม่ได้นอนสองวันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไปทำเขารู้สึกไม่ดีนะที่ผมพยายามจะตั้งใจมาขอโทษน้องจริงๆเนี่ยเพราะว่ายังน้อยให้น้องได้รู้ว่าการที่น้องเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ถึงแม้ใครทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้น้องไม่ได้ใช่ไหมเพื่อน้องผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องอีกหนึ่งด้วยซ้ำว่าสิ่งที่น้องทำอยู่แล้วเนี่ยมันดีแล้วครับไม่เป็นไรขอโทษจริงนะไม่เป็นไรครับได้อย่างที่อยากจะขอบน้องได้มาเราไม่ต้องขอโทษด้วยความจริงใจจริงเลยแกมันสื่ออะไรที่ได้แก้ไขในสิ่งมันผิดจะน้องขอครับเลยครับไม่เป็นไรครับขอโทษครับเอาไม่เป็นไรนะคืออย่าไปคิดว่าเป็นของอะไรเลยนะแต่คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ผ่านสมาธิดีๆของกายสามารถเข้ามาขอโทษน้องครับตัวผมเองก็ไม่ได้กดแค้นอะไรท่านสารวัตรเขาอยู่แล้วครับก็ถือว่ายินดีรับความขอโทษครับแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยครับท่านก่อนนะเข้ามาสารวัตรสารวัตรยืนอย่างเงี้ยผมก่อนนะครับของเอาความจริงก่อนนะท่านข้อก่อน1 2 3ก็เกือบโดนครับเกือบโดนแต่เราหลบทันครับแต่หลบทันนะครับแต่ที่การที่เราเอาไปโพสนี่น้อยใจน้อยใจใช่ค่ะแบบทำไมอ่ะเพราะอะไรเห็นเพราะเหตุใดอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเพราะท่านอาจจะควบคุมสติไม่อยู่ด้วยหลายๆเรื่องความเครียดของท่านด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบตอนนั้นเราก็แบบเหมือนมันไม่ได้อ่ะเราทำไมอ่ะเรามาช่วยคนเจ็บแต่คุณกลับมาแบบมาขัดไม่ได้เหมือนมาขัดขวางอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับเขาอาจจะแบบท่านก็ยังคิดไม่ออกนะว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะแบบโกรธไอ้คนเจ็บที่